สวัสดีในเช้าวันจันทร์ที่18ตุลาคม2021นะครับวันนี้เรามาดูการวางแผนเทรดใน4คู่เงินหลักนะครับของตัวระบบฟิวชั่นซึ่งจะเป็นตัวอย่างในการวางแผนเทรดครับของทางระบบฟิวชั่นนะครับตัวฟิวชั่นนะครับในคู่ของทองคํานั้นจะมีแนวรับแนวต้านสําคัญอยู่ที่ด้านบนนะครับทองคํานั้นเป็นแนวโน้มของเทรนขาลงนะครับโดยที่เกิดการทำโลว์โลใหม่ครับซึ่งจะเป็นตัวทำลายฝั่งแนวโน้มของเทรนขาขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยทองคำวันนี้เราจะเทรดในฝั่งเซลล์ในฝั่งเซลล์นะครับโดยมีแนวรับสำคัญอยู่ที่1786แล้วก็แนวรับสำคัญอยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่1800นะครับ800 1786นั้นจะเป็นแนวต้านสำคัญของตัวทองคำนะครับงั้นทองคำวันนี้นะครับถ้าเป็นแนวโน้มเทรนขาลงนั้นจะไม่ขึ้นไปทำสวิงไฮใหม่ที่สูงกว่า1800นะครับดังนั้นวันนี้เราจะรอจังหวะเซลล์รอจังหวะเซลล์จากสัญญาณเทคนิคของตัวคอนเฟิร์มเมื่อมีสัญญาณเซลล์เราจะเซลล์มานะครับโซนนะครับโซนนี้ทั้งหมดนะครับตั้งแต่สวิงโลขึ้นไปเนี่ยจะเป็นโซนที่เป็นจังหวะเซลล์ของตัวทองคำทั้งหมดในวันนี้นะครับโดยจะรอสัญญาณเทคนิคในการเข้าเซลล์นะครับจากตัวคอนเฟิร์มวันนี้เรามองทองคำอยู่ในฝั่งเซลล์นะครับส่วน USD JPY นั้นเป็นแนวโน้มของเทรนขาขึ้นเราจะหาจังหวะบายทั้งหมดจากตัว USD JPY โดยมีแนวรับสำคัญนะครับอยู่ที่ราคา 113.70 กับ113.28ตัว USD JPY นั้นถ้าเป็นแนวโน้มของเทรนขาขึ้นนะครับ จะไม่ลงมาทำนะครับสวิงโลที่ต่ำกว่านะครับที่ต่ำกว่าสวิงโลก่อนหน้าเขาก็คือตรงชุดนี้จะต้องไม่ลงสวิงโลต่ำกว่าราคา11327นะครับ 113.27 ตรงนี้ดังนั้นวันนี้นะครับตัวของ USD JPY จะรอจังหวะครับเล่นจังหวะบายให้ขึ้นไปทำสวิงไฮใหม่ทั้งหมดนะครับไปทำสวิงไฮใหม่ทั้งหมดนี่คือแนวโน้มของตัว USD JPY ที่เราจะหาจังหวะในการเล่นจังหวะบายจากสัญญาณตัวคอนเฟิร์มนะครับเมื่อสัญญาณตัวคอนเฟิร์มมาให้บายเราก็จะบายกลับขึ้นไปนะครับโซนนี้ทั้งหมดจะเป็นโซนบายของตัว USD JPYเรามาดู GBP USD นะครับตัว GBP USD นั้นแนวโน้มของตลาดนะครับ แนวโน้มของตลาดนั้นยังเป็นแนวโน้มตลาดในเทรนขาขึ้นโดยมีนะครับแนวรับสำคัญนะครับอยู่ที่ราคานี้นะครับนี่คือแนวรับสำคัญของตัว GBP USDแล้วสำคัญนั้นจะอยู่ที่ 1.366 กับ 1.373 นะครับ ดังนั้นวันนี้นะครับตัว GBP USD นั้นด้วยที่เขาเป็นแนวโน้มเทรนขาขึ้นนะครับเขาจะต้องนะครับตัว GBP นั้นจะต้องไม่ลงทำสวิงโลในวันนี้นะครับที่ต่ำกว่าสวิงโลก่อนหน้าชุดนี้นะครับนั่นก็คือราคาที่ 1.366ดังนั้นวันนี้นะครับตัวของ GBP USD นั้นเราจะหาจังหวะบายนะครับจากระบบของตัวฟิวชั่นเมื่อตัวคอนเฟิร์มนั้นเปลี่ยนเป็นแท่งสีน้ำเงินเราก็จะบายกลับขึ้นไปนะครับโดยมี GBP นั้นอยู่ที่สวิงไฮใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับจะลงมาลึกประมาณนี้ได้นะครับแล้วก็สวิงกลับขึ้นไปแบบนี้ได้นะครับเรารอดูจังหวะในการเข้าฝั่งบายอีกครั้งหนึ่งของตัว GBP USD นะครับ ต่อมานะครับเป็นตัวของEUR USD นะครับเดี๋ยวเราไปดู EUR USD ตัว EUR USD นะครับในระบบของตัวฟิวชั่นนั้นเป็นไซด์เวย์นะครับตอนนี้กรอบของเขานั้นค่อนข้างที่จะเป็นไซด์เวย์ดังนั้นตัว GBP USD นะครับเรารอให้เลือกข้างก่อนนะครับว่าจะเบรกไปทางไหนนะครับตอนนี้นั้นตัวของ EUR USD นั้นเป็นแนวโน้มที่เป็นไซด์เวย์อยู่นะครับดังนั้นเราจะรอให้หลุดกรอบสวิงไฮสวิงโลชุดนี้หลักก่อนครับ
ถ้าตัว EUR USD นั้นยืนขึ้นเหนือราคาที่ 1.162 ได้นะครับเราจะเล่นฝั่งแนวโน้มฝั่งบายนะครับแต่ถ้าตัวของ EUR USD นั้นทำราคาสวิงต่ำลงมานะครับกว่าราคาที่ 1.1583 นะครับเราจะรอเล่นจังหวะเซลล์นะครับดังนั้นตัว EUR USD นั้นรอนะครับรอให้ทำสวิงไฮสวิงโลใหม่ก่อนนะครับที่สูงกว่าสวิงไฮสวิงโลเก่าเราจะหาจังหวะในการเล่นนะครับอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นการวางแผนเทรดในระบบของตัวฟิวชั่นนะครับสรุปนะครับตัวทองคำนั้นเราจะดักเล่นในฝั่งเซลล์นะครับตัว USD JPY เราจะดักเทรดนะครับในฝั่งบายตัว GBP USD เราจะดักเทรดในฝั่งบายนะครับตัว EUR USD นะครับรอทำนะครับโครงสร้างสวิงไฮสวิงโลให้เกิดที่สูงขึ้นนะครับแล้วต่ำลงมาก่อนเราถึงจะมาวิเคราะห์วางแผนเทรดอีกทีว่าเราจะเล่นฝั่งบายหรือฝั่งเซลล์นะครับ